โดยทั่วไปของชาวตุลในเดือนนี้นะคะค่อนข้างราบรื่นทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินมองเห็นความเจริญก้าวหน้ามองเห็นทางแห่งความสำเร็จความรักระมัดระวังการงองแงและเอาแต่ใจของตัวเองนะคะโชคลาภค่อนข้างดีทีเดียวตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่30เดี๋ยวเราไปฟังดวงดาวของชาวตุลในเดือนตุลาคมภายในคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะลัคนาราศีตุลขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงดาวพยากรณ์ประจำเดือนตุลาคม2564นะคะราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับชาวตุลขอให้คิดสิ่งใดสมหวังประสบความสำเร็จรอดพ้นผ่านจากอุปสรรคและอริศัตรูใดๆนะคะเข้าไปสู่ความสำเร็จและโชคลาภเงินทองค่ะลัคนาตุลก็คือผู้ที่นำเวลาเกิดนะคะไปผูกดวงหาลัคนาถ้าไม่ทราบเวลาแน่นอนลองไปเทียบตารางที่ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าแอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ชื่อช่องนะคะสเตตัสแรกเข้าไปเทียบได้เลยชาวตุลในเดือนนี้ดาวประสูติเจ้าเรือนวาสนาของคุณสถิต3ที่นะคะวันที่1ถึงที่วันที่3เนี่ยสถิตที่เรือนตัวเองและย้ายเข้าสู่ลัคนาราศีพิจิกในวันที่3ตุลาคมได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์นระในเรือนการเงินและย้ายออกจากลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเข้าไปสู่ราศีธนูนะคะในวันที่31ตุลาคมได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานหรือว่าดาวมหาจักรดาวพระศุกร์เนี่ยอย่างที่แอดมินบอกเสมอๆเลยว่าดาวตัวเองของคุณนั้นเป็นดาวมรณะด้วยดังนั้นช่วงระยะเวลานี้ชาวตุลค่อนข้างรื่นเริงอารมณ์ดีแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็ยังมีเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะรวมถึงความขยันเป็นพักๆหรือว่าขี้เกียจเป็นพักๆนะคะแต่โดยหลักใหญ่ใจความเดือนเนี้ยเป็นเดือนคุณภาพเป็นเดือนที่คุณมีความทะนงองอาจเป็นตัวของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองขยันทำมาหากินแต่ว่าความมั่นอกมั่นใจสูงเนี่ยถ้าสูงเกินไปมันจะเปลี่ยนไปเป็นความเอาแต่ใจตัวเองสูงเหมือนกันสิ่งที่จะผิดพลาดก็คือการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มากเกินไปแต่ถ้าพอดีเนี่ยพุ่งปูดเลยนะคะและดาวเจ้าเรือนปุตตะคือดาวแห่งอารมณ์หรือว่าดาวราหูเนี่ยไปสถิตอยู่ในภพมรณะดังนั้นเดือนนี้ถ้ามั่นใจในตัวเองก็ต้องมีสติด้วยเพราะมันมีปัญหาว่าอารมณ์อาจจะวู่วามหรือเอาแต่ใจมากขึ้นด้วยอิทธิพลของดาววาสนาของตัวเองส่งผลให้คุณมีเซนส์ในเรื่องการมองคนหรือว่ารู้ว่าใครคิดอะไรกับคุณและด้วยความตรงไปตรงมาของคุณคุณจะหุนหันพลันแล่นก็เลยแบบว่าแสดงออกในการไม่ชอบหน้าของเขาอิทธิพลของดาวราหูเนี่ยส่งผลถึงคุณแบบนี้เต็มๆพอวันที่3ถึง30เนี่ยดาวเจ้าเรือนตัวเองเนี่ยไปได้องค์เกณฑ์อีกมีผลให้คุณเนี่ยมีเรื่องของเงินทองเข้ามาเยอะมากชอบหาเงินหาทองมีช่องทางทำเงินมีช่องทางทำมาหากินถ้าดาวพื้นดวงคุณยิ่งไม่มีโยกเกณฑ์ร้ายสัมพันธ์กับดาวจรนะรับรองเลยว่าเรื่องเงินทองเนี่ยทำมาค้าขึ้นการงานเนี่ยขยับขยายสูงส่งแล้วก็ขยันในเรื่องของการเก็บหอมรอมริบมากขึ้นและดีอย่างเงี้ยตลอดทั้งเดือนเลยบางคนอาจจะได้รับโชคลาภเงินทองจากคู่ครองคนรักของตัวเองหรือว่าอาจจะเก็บเงินได้เป็นก้อนเป็นกำอ่ะมีโชคลาภจากคนตายหรือว่าได้รับมรดกพกห่อจากอะไรบางอย่างได้รับเงินคืนจากเงินที่ให้คนอื่นยืมจนลืมไปแล้วไม่คาดคิดแต่ถ้าดาวพื้นดวงมีโยกเกณฑ์ที่ไม่ดีกับดาวจรก็ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเรื่องการหาเงินมาได้แต่ว่าไปใช้จ่ายหรือลงทุนอะไรแล้วเกิดข้อผิดพลาดการหาเงินได้ยังมีอยู่นะแต่ว่าการลงทุนอะไรเนี่ยจะต้องระมัดระวังหรือเป็นเรื่องของการเก็บทรัพย์สินเก็บเงินสดไม่อยู่ต้องเก็บเป็นของเป็นอสังหานะคะเป็นที่ดินเป็นทองเป็นอะไรอย่างเงี้ยถึงจะอยู่ได้นิ่งจริงๆแล้วถ้าบางคนไม่รู้ดาวพื้นดวงล่ะจะพิจารณาอย่างไรลองดูว่าในเดือนตุลาคุณรู้สึกมีความสนุกกับการหาเงินไหมคุณรู้สึกว่ามันมีลู่ทางมากขึ้นไหมถ้าคุณรู้สึกว่ามันฝืดมันสะดุกกึกกักอ่ะแสดงว่ามันเป็นอย่างหลังนะคะจะทำอะไรตอนนั้นอ่ะต้องพิจารณาให้รอบคอบแต่มันจะดีขึ้นไหมเรื่องเงินเรื่องงานดีขึ้นเพียงแต่ต้องระมัดระวังต้องรอบคอบบางสิ่งบางอย่างให้ดี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจไปลงทุนลงหุ้นกับใครนะคะเพราะมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดการผิดพลาดหรือว่ามีหนี้มีสินเพิ่มขึ้นหรือว่ามันจะเป็นเรื่องของการเก็บทรัพย์สินเป็นเงินสดไม่อยู่ต้องไปซื้อเป็นอสังหาหรือมาทรัพย์หรือสินทรัพย์บางอย่างจึงจะอยู่ได้นิ่งๆจริงๆแล้วบางคนไม่รู้ดาวพื้นดวงตัวเองก็ไม่รู้จะพิจารณายังไงแอดมินจะบอกว่าก็ดูว่าช่องทางทำมาหากินของคุณเนี่ยมันมีเพิ่มหรือว่ามันมีลู่ทางมากขึ้นหรือไม่มันสะดุดกึกกักไม่ราบรื่นหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างหลังก็ต้องพิจารณาให้มากขึ้นแสดงว่าดาวพื้นดวงของเรายังส่งผลไม่ดีกับดาวจรแต่โดยทั่วไปแล้วมันจะต้องดีขึ้นในเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินแล้วก็โชคลาภนะคะเรื่องหน้าที่การงานในเดือนนี้ในระยะนี้มีโอกาสที่ญาติพี่น้องอะจะเข้ามาช่วยเหลือหรือได้ติดต่อสื่อสารได้ทำสัญญาได้ลงทุนรวมหุ้นอะไรกันบางอย่างรวมถึงคู่ครองคนรักก็มีโอกาสได้เข้ามาทำเงินร่วมกันหรือว่าทำงานหรือปรึกษาหาหรือร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงประมาณตั้งแต่วันที่8ตุลาคมเป็นต้นไปคือมันเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากหลังวันที่18ตุลาพระอาทิตย์เข้ามากุมร่วมด้วยแม้ว่าพระที่จะเป็นนิดแต่ก็ส่งเสริมทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินให้กับคุณมากขึ้นแถมยังส่งเสริมเพราะว่าไปกุมร่วมกับดาวพระอังคารที่ปกติเขาเป็นคู่ศัตรูกันเวลาจะอยู่ด้วยกันแล้วจะร้อนรนใช่ไหมแต่ว่าเวลาเขากุมร่วมกันเนี่ยเขาไม่ได้เล็งกันไงมันกลายเป็นว่าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายตรงข้ามกันแต่เขาส่งเสริมให้คุณขยันหาเงินแต่ว่ามันเป็นเวลาพระอาทิตย์กับพระอังคารกลุ่มร่วมกันมันจะเป็นแบบว่าหาเงินเก่งแต่ว่าใช้เงินคล่องด้วยนะคะก็แล้วมันยังมีการสลับเลือนกันระหว่างลัคนาราศีตุลกับลัคนาราศีพิจิกดาวอังคารและดาวศุกร์เนี่ยสลับที่กันอยู่กลายเป็นเกษตรสลับเรือนเข้มแข็งทั้งคู่ทั้งเรือนตัวเองแล้วก็เรือนการเงินเดือนนี้ตัวคุณจึงแข็งแกร่งเงินของคุณก็แข็งแกร่งใช้เงินก็แข็งแกร่งนะคะจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินด้วยนะชาวราศีตุลนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีในการตั้งหลักตั้งตัวตั้งใจทำงานเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อให้ได้ความสำเร็จมาแม้กระทั่งดาวโชคลาภอย่างพระอาทิตย์ก็ยังกุมร่วมชะตาคุณก็วันที่คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่าเรื่องอุปสรรคต่างๆก็จะมีแอดมินจะบอกเป็นห่วงนะคะอย่างเช่นห่วงวันที่5ถึงวันที่7ห่วงวันที่19ถึง21และห่วงวันที่23ถึง25ดาวการงานของคุณก็คือดาวพระจันทร์เนี่ยลงไปสู่ภพร้ายคือเป็นช่วงระยะเวลา3ช่วงที่คุณต้องระมัดระวังว่ามันอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคสมมุติจะไปเริ่มต้นทำอะไรใน3ห่วงเนี้ยก็อย่าเพิ่งทำมันจะมีบางสิ่งบางอย่างทำให้มันขุกขักอ่ะเหมือนกับเรียกว่าเลิกไม่ดีกันแล้วกันนอกจากนั้นค่อนข้างดีแล้วก็วันที่จะดีมากๆคือวันที่20ถึง22ค่อนข้างดีมากเพราะว่าดาวพระจันทร์เนี่ยไปเป็นมหาจักรแล้วดาวทั้งหลายเนี่ยอยู่ในราศีทวารคือราศีแกนทวารครบทั้ง4สถานนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินทองเรื่องโชคลาภเนี่ยวันที่20ถึง22น่ะดีมากๆอะไรที่ได้ในห้วงระยะนี้ในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยอยากได้หรือว่าเริ่มต้นทำในวันนี้ประสบความสำเร็จสิ่งที่ยังต้องระมัดระวังหรือเรียกว่าอะไรดีอ่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นแหละต้องพูดว่าตลอดทั้งปีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เดือนตุลาเนาะต้องระวังตลอดทั้งปีคือราหูของคุณเนี่ยไปอยู่ในเรือนมรณะราหูเป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจิตใจก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ที่พลิกผันไปมาตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปช่วยเหลือคนอื่นเร็วเกินไปมันกลายเป็นนำพาเรื่องยุ่งยากมาให้คนอายุน้อยกว่าสร้างความยุ่งยากมาให้คนที่คุณช่วยเหลือสร้างความยุ่งยากมาให้ระมัดระวังในเรื่องนี้นะคะคนที่เข้ามาหาคุณใหม่ๆเนี่ยไม่รู้จักมักจีกันอย่าเพิ่งไปให้ความไว้วางใจเขาเพราะว่าเขาจะนำพาซึ่งความยุ่งยากวุ่นวายลำบากใจพูดถึงคุณไม่ดีเอาไปนินทารับหลังทั้งนั้นเลยนะคะก็ต้องตัดสินใจเอาสิ่งที่แอดมินบอกไปเป็นไปรวบในการตัดสินใจแต่ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นระมัดระวังระแวงเกินไปส่วนเรื่องการเงินมันดีแน่ๆอย่างที่แอดมินบอกดาวการเงินในเดือนนี้แม้ช่วงต้นเดือนจะสถิตในภพวินาศ
แต่พบวินาศก็ยังทายได้ว่าตุลที่อยู่ต่างประเทศคนที่ทำงานออนไลน์ติดต่องานกับชาวต่างชาติหรือแม้แต่งานที่ต้องใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยไม่เว้นแม้แต่ใช้ภาษากฎหมายอย่างทนายความหรือว่าครูสอนภาษาอังกฤษหรือว่าครูสอนภาษาอื่นๆงานที่ต้องทำในห้องลับที่ต้องทำในห้องแลบงานที่แยกตัวเป็นเอกเทศงานที่ช่วยชีวิตผู้คนอย่างคุณหมอคุณพยาบาลคุณทหารตำรวจก็จะประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าได้เงินได้ทองได้ปรับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะในวันที่21ดาวศุกร์สถิตอยู่ในเรือนการเงินอีกนั่นก็หมายถึงว่าการพูดจาการเจรจาจะโดนบันดาลเงินทองมาให้คุณคำพูดคำจาเนี่ยมีคนเชื่อถือมีโอกาสในการทำมาหากินและมีทรัพย์สินเพิ่มพูนได้พอวันที่21ปุ๊บเหมือนที่แอดมินบอกไงดาวองการเข้าเรือนตัวเองคือราศีตุลมีรายได้วิ่งเข้ามาละทีเนี้ยหรือว่านั่งอยู่ก็คิดการบางสิ่งบางอย่างวางแผนเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องให้ได้เงินได้ทองสามารถคิดวิธีการทำให้ตัวเองได้ผลประโยชน์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากความรู้ความสามารถจากการกระทำของเจ้าชะตาเองจากเรื่องที่คุณเก่งเรื่องที่คุณมีประสบการณ์เรียกว่าช่วงนี้เป็นระยะที่ชาวตุลหาเงินเก่งมากคิดแต่เรื่องจะหาเงินอยู่เสมอแทบจะไม่คิดเรื่องอื่นเลยเงินทองในเดือนนี้กระแสการเงินดีค่ะเข้มแข็งนะเพื่อนฝูงทั้งเก่าใหม่จะมีช่องทางติดต่อสื่อสารที่แบบนำเสนอมาแล้วก็ทำให้คุณได้เงินได้ทองเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ยังคงย้ำว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อคนง่ายนะยิ่งคนที่ไม่เคยรู้จักพื้นฐานกันมาก่อนเพราะก็เหมือนที่แอดมินบอกพระราหูยังอยู่ในเรือนมรณะนะการตัดสินใจเรื่องเงินเรื่องทองอย่าผีผามไปร่วมลงทุนอะไรกับเขาเด็ดขาดเลยต้องไต่ตองต้องให้เวลากับสิ่งพวกนี้ต้องวิเคราะห์ต้องรอบคอบนะคะชาวกุมในส่วนของดาวพฤหัสที่ถอยหลังเข้าสู่ภพพันธุพฤหัสเป็นเจ้าเรือนสหัสช้าแล้วก็เป็นเจ้าเรือนอริด้วยถอยไปกุมร่วมกับพระเสาทั้ง2ดาวเนี่ยได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยดังนั้นในเดือนนี้เจ้าชะตาได้ดาว3ดวงเป็นอุดมเกณฑ์นะคะและส่วนดีก็คือดีส่วนระวังก็คือต้องระวังเพราะอุดมเกณฑ์ไม่ได้ไปหักร้างให้เรื่องต้องระวังหายไปดังนั้นต้องตั้งใจฟังให้ดีญาติพี่น้องของคุณต้องแบ่งให้ออกเป็น2ส่วนซึ่งคุณต้องดูให้ออกมองให้ทันส่วนหนึ่งจะสร้างปัญหาให้คุณแต่อีกส่วนหนึ่งคุณจะพึ่งผ่าได้จะมีการสังสรรค์สมาคมการพบเจอกันมีการติดต่อสื่อสารและการร่วมมือร่วมใจกันเห็นผลเป็นเงินเป็นทองงอกเงยมาด้วยกันนะคะมิตรสหายก็เช่นกันต้องแบ่งแยกเป็น2 ส่วนเพราะอะไรเพราะมันเป็นทั้งสหัสชะเป็นทั้งอุปสรรคในดาวเดียวกันเพราะฉะนั้นแอดมินต้องบอกทั้งผลดีผลเสียบางคนบอกไม่มีหรอกแอดมินทำไมไทยร้ายแล้วก็ไทยดีตรงข้ามกันเอ้าก็ดาวมันเป็นดาวร้ายกับดาวดีมันไม่รู้ว่าดาวพื้นดวงคุณเนี่ยจะดึงเรื่องดีจากดาวจรหรือดึงเรื่องไม่ดีจากดาวจรนึกออกไหมคะแอดมินก็ต้องทายให้ครอบคุมต้องบอกให้ครอบคุมนะคะต้องฟังให้ครบอ่ะไม่งั้นมาโวยวายแล้วมันก็แอดมินก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพราะแอดมินไม่ได้เอาดาวของชาวตุลมานั่งฟังทีละคนและแอดมินบอกเลยว่าตุลเนี่ยก็คือลัคนาราศีของแอดมินด้วยนะคะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะคะแม้จะเป็นอริแต่เขาเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนั่นหมายถึงว่าในเดือนตุลาคมเนี้ยคุณมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานผู้ใหญ่ในครอบครัวพึ่งพาอาศัยได้ลัคนาราศีตุลยังมีโอกาสขยับขยายโยกย้ายที่อยู่สถานการณ์รอบตัวเรื่องบ้านช่องเรื่องที่ทำงานเรื่องที่อยู่อาศัยอยู่นะคะเพราะว่าดาวเสาร์ของคุณเป็นเกษตราธิบดีรวมทั้งเป็นอุดมเกณฑ์ในราศีนระเสาเป็นพันธุดังนั้นพันธุก็คือญาติพี่น้องอสังหาที่ดินรถยนต์ทรัพย์สินแน่นอน2ปีนี้มาแน่นอนนะคะตั้งแต่พระเสาเข้ายาวๆไปถึงเดือนมีนา66ขนาดแอดมินอยู่ดีๆยังซื้อบ้านเลยอะไม่มีวี่แววอะไรมาก่อนก็ยังซื้อบ้านไปเมื่อปีที่แล้วเรื่องนี้จะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้แต่จะสำเร็จแน่ใน2ปีนี้บางคนได้แล้วและบางคนรอให้ดาวของคุณทำมุมดีกับดาวจรทำมุมดีกับดวงชะตาพื้นดวงของคุณใครได้น้อยได้มากแล้วแต่วาสนาและพื้นดวงเกิดนะคะความรักล่ะคนโสดมีโอกาสค่อนข้างมากที่จะพบเจอผู้คนเข้ามาหามากหน้าหลายตาแล้วก็ชาวตุลก็จะมีดวงมหาเสน่ห์อยู่ยาวๆเลยล่ะตั้งแต่กลางเดือนกันยายนเป็นต้นมาเพียงแต่คุณจะสังเกตเห็นหรือไม่ยิ่งปลายเดือนไปที่ไหน
เขาเรียกว่าดาวเข้าอุดมเกณฑ์ที่ไปที่ไหนมีคนรักพักที่ไหนมีคนชมนะคะดาวศุกร์ได้ตำแหน่งมหาจักรหรือมีโอกาสได้พบเจอคนที่เคยแต่งงานแต่งการมาแล้วอันนี้เป็นไปได้สำหรับคนโสดเนาะส่วนคนมีคู่ระยะนี้ต้องระมัดระวังการเอาแต่ใจของตัวเองกับคู่ครองคนรักเพราะคุณมักจะอยากให้เขามาตามเอาใจนะคะอย่างที่แอดบอกราหูเจ้าเรือนปุตตะไปสถิตอยู่ที่ภพมรณะก็จะใช้อารมณ์นำดังนั้นต้องระมัดระวังตั้งสติเดือนนี้จึงเป็นเดือนของการตั้งสติแล้วก็หาเงินหาทองเดือนของการต้องใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์นะคะนี่บอกไปก็สอนตัวเองไปด้วยนะคะยิ่งวันที่พระอาทิตย์กุมร่วมกับพระอังคารคือตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นมาเนี่ยความใจร้อนความเอาแต่ใจจะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเรื่องปากเสียงมีพอประมาณละงอแงงอแงงยอมหักไม่ยอมงอเชื่อมั่นเอาแต่ใจตัวเองดังนั้นเดือนนี้นะคะนอกจากสุขภาพที่ต้องระวังเนาะคนมีคู่ก็ต้องตั้งสติให้ดีแต่พอประมาณวันที่21เป็นต้นไปคนโสดคนไม่โสดความมีมหาเสน่ห์เนี่ยจะทำให้คุณไปทำการสิ่งใดมีคนช่วยเหลือมีคนส่งเสริมได้เงินได้ทองหรือว่าคนรักให้โชคหรือไปติดต่องานการอะไรก็ตามเข้าทางเพศตรงข้ามถ้าติดต่อทางเพศตรงข้ามคุณจะได้รับความช่วยเหลือได้รับความสะดวกและก็ติดต่อได้ง่ายไม่มีปัญหากันเลยทีเดียวเรื่องสุขภาพยังต้องระมัดระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บการเจ็บคอการปวดหัวการตัวร้อนนะคะราหูยังอยู่ในเรือนมรณะข้อกระดูกเส้นเอ็นการเจ็บปวดการเสื่อมโทรมต่างๆของข้อโรคเก่าๆที่เคยรักษายากๆจะวนกลับมาดูแลรักษาตัวเองให้ดีและที่แอดมินเตือนเสมอก็คือสตรีมีครรภ์คนมีลูกเด็กเล็กแดงนะคะบริวารสุนัขหมาแมวในช่วงที่ราหูสถิตอยู่ในภพปุตตะจนถึงมีนาคมปีหน้าระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยการพัดพลากสูญเสียนะคะแอดมินเอาใจช่วยให้ชาวตุลก้าวข้ามอุปสรรคทุกอย่างก้าวข้ามไปเลยและประสบความสำเร็จกับสิ่งที่หวังและตั้งใจชอบคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์โปรดช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินได้ทำช่องนี้ต่อไปนานๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ